จริงๆไม่เคยมีปัญหากันเลยอ่ะตั้งแต่คบกันมาแบบเป็น10ปีแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องธุรกิจทุกอย่างแบบมันธรรมดาธรรมดาเนอะที่เราต้องแบบว่ามีคุยกันแต่ว่าไม่มีการโกรธกันไม่มีเถียงกันอะไรคืออย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกอะค่ะว่าไอ้ปัญหามันมีไหมมันมีอยู่แล้วแหละมันเถียงกันนู่นนี่เรื่องของแบบความไม่ลงรอยกันว่าเฮ้ยเราจะทำอย่างนี้เราจะทำอย่างนั้นแต่มันไม่ใช่เรื่องที่จะทำให้แบบแตกกันหรืออะไรกันเจนเชื่อว่าบางทีเพื่อนกันน่ะทะเลาะกันเรื่องเลือกร้านกินข้าวยังได้เลยอ่ะเพราะฉะนั้นทำงานร่วมกันมันมีกระทบกระทั่งเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่ามันภายในวันเดียวอยู่ใช่ใช่โอเคมั้ยคะโอเคนะดีๆๆจริงๆตอนนี้ก็ถ้าเกิด6คนก็คงยังไม่มีอะไรเพราะว่าเราก็แยกย้ายกันทำธุรกิจของพวกเราเองที่แบบว่ามันก็ทำหลายอย่างอยู่แล้วไงแล้วก็งานในวงการอีกมันก็ยากที่จะแบบมารวมตัวกันอีกอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คบกันเหมือนเดิมไปกินข้าวดูหนังทำทุกอย่างกันเหมือนเดิมแต่ว่าเรื่องของธุรกิจเราก็ขอให้ตัวนี้มันแบบว่าสวยงามอย่างนี้ดีกว่าได้เจอกันไหมคะเจอใครนะเจอนะเจอแต่ตอนนี้เขาเริ่มถ่ายละครแล้วค่ะก็จะกลับมายุ่งเหมือนเดิมแต่เจอค่ะอ๋อก็ดีค่ะสวยอ่ะเพราะว่าเขาชอบอยู่แล้วอ่ะตอนนี้เขาแบบกำลังเทรนฝรั่งนะเขาก็ชอบแนวนี้ให้เห็นเขาก็รู้ว่ามีข่าวแต่ว่าเราไม่ได้อัปเดตว่ายังไงคบกันหรือยังไงแบบรอให้ทุกอย่างแบบมันออกมาจากปากเขาดีกว่าเพราะเราก็โหยเยอะแยะอ่ะทำงานทุกวันแล้วก็มีธุรกิจนู่นนี่นั่นอีกเพราะฉะนั้นแบบการมาอัปเดตกันแต่ละทีเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้อัปเดตเรื่องแบบความรักอย่างเดียวบางทีก็มากินข้าวแล้วก็แยกย้ายกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจนก็รู้จักนะคะคือเจอกันมาตั้งนานแล้วแหละแต่ไม่ได้สนิทอะค่ะพี่เจนพี่คุณคะถามถึงเรื่องของพ่อพี่นานาบ้างที่เสียไปพี่นานาเป็นยังไงบ้างตอนนี้สภาพจิตใจอะค่ะดีขึ้นแล้วค่ะก็จริงๆนานาก็เหมือนคุณพ่อก็ป่วยมานานนะคะแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเพื่อนเข้มแข็งมากเพราะว่าวันนี้แบบเสียทั้งคุณพ่อคุณแม่ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นพวกเราก็จะแบบอยู่เคียงข้างนานาอยู่แล้วแหละ